Sweet Jeff และเมนูต่อไปนะคะเจ้าของเมนูไม่ได้เป็นเชฟค่ะแต่ทำอาชีพที่หลายๆคนแอบไปหาแล้วไม่ยอมบอกใครตายละดิฉันรู้แล้วค่ะอะไรครับก็คืออาชีพหมอดูค่ะหมอดูเพราะฉะนั้นนะคะเมนูที่เราจะได้พบต่อไปนี้เนี่ยจะแฝงไปด้วยคำทำนายทานไปด้วยทำนายดวงไปด้วยถ้าพร้อมแล้วขอพบกับขนมค่ะเมนูนี้เป็นหมอดูอยากมาดูใกล้ๆไหมคะมีดีเทลเยอะแยะมากมายเลยและนี่นะคะคือเมนูขนมปังทำนายค่ะว้าขนมหวานหน้าตาลึกลับชวนสงสัยแต่พอลองชิมจะพบกับเนื้อขนมปังนุ่มๆสอดไส้ด้วยเค้กกาแฟผสมเนื้ออัลมอนด์กรอบและหอมกรุ่นในทุกชิ้นจะมีเยลลี่หลากสีซ่อนคำทำนายอยู่ด้านในสีไหนจะโชคดีหรือโชคร้ายต้องติดตามถ้ามาอย่างงี้ปุ๊บอะจะไม่กล้ากินเพราะอะไรคะกลัวกินเสร็จแล้วลำ มาคือเคมีแค่ตกแต่งแล้วมันชวนให้เรานึกถึงของไหว้นิดนึงซึ่งถ้าเราไปกิน45เปเปอร์คิดว่าไงครับน้องกลัวโดนของก็ถ้าบอกว่าคนทำเป็นหมอดูก็กล้าทานอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทานพร้อมกับดูดวงไปพร้อมกันไหมคะโอ้จียอนเลือกก่อนให้จียอนเลือกก่อนค่ะเอาก้อนไหนคะเป็นการทำนายดวงของคุณนะคะความรักของคุณจะดีหรือไม่ค่ะค่ะปับเลยครับพี่ปับเลือกค่ะที่มันอยู่ตรงหน้านี่แหละค่ะถ้าดวงมันจะดีมันก็ต้องดีตรงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวก่อนนะไส้ของเราเหมือนกันมะโอ๊กของมันจะมีก้อนที่เป็นเหมือนเจลลี่อยู่ของจียอนสีฟ้าของพี่ปอมแปมสีแดงของพี่ย่องสีส้มผ่าแล้วโชว์หน่อยค่ะของพี่พรแล้วของครูอุ่มสีเดียวกันละสีใช่ค่ะสีเขียวค่ะของเชฟเปเปอร์สีอะไรคะสีฟ้าค่ะสีฟ้าเหมือนของจียอนเลยเหมือนเขากำลังมัดมือชกเรานิดนึงนะทำไมคะว่าถ้าเราไม่ดูตัวเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรถ้าไม่ขอดูตัวเราจะไม่ทราบคำทำนายรสชาติเป็นยังไงคะเอาจากมุมมองกระเทยแก่ของฉันเลยนะคะค่ะอยากให้ไส้มันเยอะกว่านี้ค่ะนี่ถือว่าไส้น้อยไปอันนี้มันแล้วก็ว่าพอกัดเข้าไปปุ๊บมันเป็นรสนี้นี่มันเซอร์ไพรส์นิดนึงเหมือนกันว่าอุ๊ยตายแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็กลมกล่อมดีค่ะเชฟอุ่มคะชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงคะคือมันมีความงงมันยังแยกแยะไม่ออกคือประสดประสาทมันยังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่ามันเป็นขนมปังมีถั่วมีหวานมีลูกเกดแต่ไม่รู้มันคืออะไรอยู่ดีพอเราเห็นขนมปังนี้เราอาจจะไปคิดถึงแบบว่างาดำหรือว่าเป็นของคาวไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาเจอไส้ที่มันจะกึ่งๆมีความเป็นฝรั่งนะครับและยิ่งพรีเซนเทชันที่เสิร์ฟมาให้เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วมันต้องคิดถึงไปว่าเอ๊ะเขาทำขนมปังเก่งเขาทำไส้เก่งหรือเขาทำอะไรเก่งเพราะเมื่อเราเลือกมาแล้วเนี่ยแล้วผู้จัดการทีมได้ไปแล้วเขาจะสามารถ contribute อะไรให้กับทีมได้เรามาฟังคำทำนายกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นที่เลือกกันไปเนี่ยมีความหมายว่าอะไรดีครับนะคะคุณพี่หมอดูคะขาช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าแต่ละสีที่ได้ไปเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงบ้างคะสีน้ำเงินค่ะคุณจียอนละคุณพี่เปเปอร์ค่ะค่ะถ้าเผื่อจียอนนะคะจียอนจะโดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะนี่ไงส่วนคุณเปเปอร์เนี่ยจะเด่นเรื่องการเงินในช่วงนี้นะคะเปเปอร์หิวน้ำไม่น้อง มีที่กู้ไหมคะค่ะแล้วสีอื่นล่ะคะมีสีส้มค่ะสีส้มครับโย่งครับคุณโย่งเหรอคะครับคุณโย่งในช่วงนี้มีการเสียตังค์กับแฟนนะคะว้าวคุณไปอยากได้อะไรคะอย่าว่าแต่ช่วงนี้เลยครับมีเกณฑ์เสียตังค์กับแฟนทุกช่วงเลยพี่ป๋อมแปมได้สีอะไรนะคะได้สีแดงค่ะพี่ป๋อมแปมในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
จริงๆนะพี่ปอมแปมมีเกณฑ์ในเรื่องของบอกว่าช่วงนี้จะค่อนข้างยุ่งและเหนื่อยในการทำงานค่อนข้างเยอะนะคะระมัดระวังในเรื่องของการที่งานสะดุดติดขัดเพราะว่างานเยอะแล้วก็จัดสรรไม่ถูกแต่ถ้าเผื่อพี่ปอมแปมเสริมด้วยคำว่าอ่อนโยนและตรงไปตรงมางานพี่ปอมแปมจะไม่ขาดเลยค่ะโอ้อ่อนโยนและตรงไปตรงมายากจังเลยพอไปดูแบบแต่ละคนแบบจริงจังนะคะไอ้อยากจะดูต่ออันนี้นะคะต้องขึ้นอยู่ที่กรรมการแล้วล่ะค่ะว่าจะขอดูตัวหรือเปล่าโอ้กรรมการคะเริ่มที่เชฟเปเปอร์ก่อนละกันค่ะดีครับขอดูตัวหรือเปล่าคะดูไหมขอดูไหมยังค่ะคนต่อไปค่ะขอดูตัวไหมคะเอาไงดีคะเชฟอุ๋มเลือกค่ะยังค่ะแปลว่ากรรมการสองเสียงแบบนี้ก็ถือว่าไม่ขอดูตัวยังไม่ผ่านนะคะแล้วพี่พรล่ะคะยังครับเพราะฉะนั้นนะคะถือว่ายังไม่ผ่านนะคะทั้ง3ท่านค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะให้พี่พรนะคะให้กำลังใจกับคุณหมอหน่อยค่ะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับที่ทำมาเนี่ยประทับใจแล้วนะครับแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อสมมุติวันนี้ทำไส้มาให้หลากหลายสมมุติเราใช้ในเรื่องของสีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของตัวไส้ว่ามีความหลากหลายว่าเอ๊ะใครจะได้อะไรตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับมันมีเรื่องของผลไม้มีเรื่องของอะไรแต่สิ่งที่ทำมาเนี่ยต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆแล้วมันเป็นของที่เราใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้แบบว่าสู้ต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าในโอกาสหน้าก็คงจะได้เจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับไปตัวแทนของผู้จัดการทีมค่ะให้กำลังใจกับคุณหมอหน่อยคือจริงๆแค่นี้ก็แบบเก่งมากๆแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอค่ะกำลังใจให้นะคะยังไงนะคะพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็เอาคำแนะนำไปพัฒนาปรับปรุงนะคะขอประมือให้กับคุณหมออีกครั้งค่ะเราได้ประสบการณ์ว่าเออนะเราต้องครีเอทขนมเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องหัดลองทำสิ่งที่แปลกสิ่งที่ใหม่มันไม่มีคำว่าผิดก็ยังไม่ท้อในเรื่องของการทำขนมก็ยังสนุกกับมันอยู่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สนุกและมีความสุขกับการทำก็นอกจากนัดเขาเรียกว่ามีตารางคิวดูหมอแล้วตอนไหนว่างเราก็จะวางแผนว่าเออวันนี้เราทำขนมดีดีกว่าว่างประมาณ3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็จะแบ่งเวลาทำขนมค่ะฝากถึงทางบ้านนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักตัวเองเนอะแบบว่าอยากลองทำขนมแต่กลัวกินไม่ได้ทุกคนค่ะการเริ่มต้นแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามันไม่สวยฝึกไปให้เกิดความชำนาญมันก็จะอร่อยขึ้นสวยขึ้นมีความสุขนะคะลองทำดูนะแล้วคุณจะรู้ว่าทำขนมเนี่ยมันได้มากกว่าที่คิดนะคะเมนูนี้ค่ะเกี่ยวกับนักอัญมณีศาสตร์ทุกคนทราบไหมคะว่านักอัญมณีศาสตร์คืออะไรทำหน้าที่อะไรเลือกอัญมณีแง่ละเขาบอกอัญมณีศาสตร์เขาต้องอัญมณีสิแม่ก็เลือกอันไหนคือจริงอะไรอันไหนคือปลอมใกล้เคียงนะคะนักอัญมณีศาสตร์เนี่ยก็คือดูว่าเออเป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็อยู่ในระดับไหนเกรดไหนแต่ทราบไหมคะว่ากว่าที่จะได้เป็นเนี่ยต้องสอบให้ได้ 99.5 คะแนนถึงจะได้เป็นแต่เต็มแค่50นะต้องสอบให้ได้จะได้เกิดเต็ม100ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดต้องเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป๊ะน่าดูแต่มันจะเกี่ยวกับเมนูขนมหวานยังไงอยากเห็นขนมแล้วเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับขนมค่ะหน้าตาไม่ธรรมดาเลยอ่ะนั่นคือของทำเค้กปะคะนี่คือขนมของจริงเหรอเนี่ย
โอ้ตายแล้วพวกคนจะตกใจว่านี่คือขนมจริงๆหรือโอ้โหถูกไหมอันนี้ก็เลยคุณเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็กินได้หมดหรอคะใช่จานเจอเลยก็กินได้นะครับทานได้หมดเลยไหมคะลองเคี้ยวดูได้ลองดูทานได้จริงๆอ่ะปรากฏว่าเชฟที่นั่งอยู่แต่นั้นนั่งหัวร้อนแล้วก็บอกเปล่ามันคือหินค่ะแล้วไปฟันดึงไปแล้วน้ำตาลน้ำตาลแต่ไม่ได้หวานมากเนาะเออจริงและเมนูนี้นะคะคือเมนูทาจูกว่าจริงผลึกแผ่นแผ่นดินค่ะทาจูกว่าจริงหมายถึงผลึกแห่งแผ่นดินของหวานหน้าตาสวยงามที่แสดงความเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทำจากแป้งทาจผสมชาโคหอมกรอบตกแต่งด้วยผลึกน้ำตาลที่แวววาวราวกับอัญมณีเชฟฝากบอกว่าข้างบนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตนะคะอยากให้ทานในคำคำเดียวกันค่ะให้ตักลงไปทานพร้อมกันให้มันอยู่ในคำเดียวกันจะได้แบบว่าเคี้ยวไปได้ครบทุกรสเชิญค่ะครับเชฟเปเปอร์ครับ Lady first Lady boy before ค่ะเอาเลยค่ะสีพอดีอย่างนี้มีความนัทมีความนัทแล้วมันข้างในก็คือแบบเหมือนแบบไอตัวมูสเนี่ยค่ะนุ่มมากใช่ครับมันไม่หวานมากเนาะมันเป็นความหวานที่มีถั่วเข้ามาใช่ใช่ครับอันนี้นี่ลงตัวดาวบอดี้มากดาวบอดี้ลงตัวโอเคค่ะมันอร่อยดีอ่ะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันกรอบดูก็รู้สึกว่ารสชาติของจานนี้อ่ะไม่แย่คือแบบอร่อยผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันเป็นน้ำเปรี้ยวๆนิดนึงให้มันตัดรสชาติหวานข้างบนเป็นยังไงบ้างคะกรรมการข้อดีก็คือว่ารับประทานได้จริงทุกอย่างไม่ได้มีส่วนประกอบที่เอาอัญมณีจริงๆมาวางแต่ทานไม่ได้นะครับในเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะคิดว่าออกแบบมาให้เหมาะสมกับเขาเรียกอะไรพรีเซนต์การเป็นนักอัญมณีศาสตร์ได้ดีค่ะคือบ่งบอกตัวเองใช่แล้วคิดว่าวัตถุดิบทำจากอะไรบ้างคะจากที่ชิมไปแล้วน่าจะมีผงถ่านนะฮะน่าจะมีผงถ่านเชฟเปเปอร์คิดว่าไงครับน่าจะมีเม็ดแตงโมอยู่ด้านในเม็ดแตงโมนี่คือเม็ดแตงโมคะเป็นอีกครั้งที่เชฟเปเปอร์ชิมแล้วรู้ถึงส่วนผสมได้ทันทีต้องยกให้เป็นเชฟที่มีสัมผัสไวจริงๆครับปกติเม็ดกุจีเนี่ยเขาเอามาทำเป็นเมนูขนมหวานกันเยอะไหมคะก็ที่ส่วนใหญ่ที่เห็นเขาก็จะมาเพิ่ม texture แบบกรึบๆลงไปในตัวอย่างเช่นแบบขนมไหว้พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเนื้อเนียนๆแต่ว่าใส่เม็ดกุจีเข้าไปเพื่อเพิ่มคันชี่เข้าไปข้างในแล้วการที่เอาเม็ดกุจีมาทําร่วมกับขนมด้วยเนี่ยค่ะเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันยากหรือมันง่ายยังไงอะคะคือด้วยความที่มันมีกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราอาจจะหาคอมบิเนชันหรืออะไรสักอย่างที่จะเอามาคู่กับมันได้ยากสักหน่อยหรือว่าถ้าจะเอาไปเล่นจริงสำหรับเปิ้ลอาจจะเล่นด้วยการใช้เท็กซ์เจอร์ของมันเอาไปทำพาลีนหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าพาลีนก็คือการเอาไปบดนะฮะเสริมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่กรรมการทั้ง3คนค่ะต้องเลือกว่าอยากดูตัวเจ้าของเมนูหรือไม่อยากจะดูตัวเขาหรือเปล่าเริ่มที่พี่พลค่ะดูตัวไหมคะอยากจะดูตัวเจ้าของเมนูนี้หรือเปล่าขอดูตัวครับกรรมการคนต่อไปค่ะเชฟเปเปอร์อยากดูตัวไหมคะดูไหมดูไหมดูไหมขอดูตัวค่ะถ้าแบบว่าสองในสามแล้วสองในสามแล้วนะคะจะถามครูอุ่มหน่อยค่ะว่าจะให้เป็น3คะแนนเลยไหมก็เห็นดีเห็นงามตามพี่น้องค่ะขอดูตัวค่ะโอ้โหนี่เจ๊ก3คะแนนเอกฉันท์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอดูตัวเจ้าของเมนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่อการวรเมธโชคสุวัฒนาสกุลนะครับเป็นแพสตรีเชฟอยู่แล้วก็เ
เมื่อก่อนนี้เป็นนักอัญมณีศาสตร์ครับพี่พลถามนิดนึงสิครับครับทำไมคุณการถึงเลือกเนี่ยเจ้าก๋วยจีนเนี่ยเมล็ดก๋วยจีเพราะว่าผมมาชอบทานแล้วก็อะไรที่มันเป็นจีนผมจะนึกถึงเม็ดก๋วยจีเป็นอย่างแรกๆเลยผมคิดว่าผมอยากทำขนมที่สะท้อนความเป็นตัวเราได้มากที่สุดคือผมถนัดทำขนมฝรั่งเศสครอบครัวทางคุณพ่อผมมาจากเมืองจีนผมก็เลยอยากทำอะไรที่มันเป็นขนมสมัยใหม่ที่ใช้เทคนิคสมัยใหม่แต่ว่ามีวัตถุดิบของจีนอยู่ก็เลยใช้เป็นทาร์ตเม็ดก๋วยจีพาลิเน่ผู้จัดการทีมทั้ง3คนคะค่ะครับพรีเซนต์หน่อยสิคะว่าทำไมคุณการเนี่ยถึงต้องไปอยู่กับทีมของคุณเริ่มที่พี่ป๋อมแปมก่อนค่ะเอาเหรอคะใช่ค่ะตามคุณค่ะอย่างนี้นะคะโดยพื้นเพของผมแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่ใช่คนทำอาหารนะคะหรือไม่ใช่คนทำขนมเลยแต่ว่าดิฉันว่าอย่างหนึ่งที่ดิฉันทำเป็นหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอาวุธของดิฉันเนี่ยคือการตัดแปะให้มันออกมาสวยงามลงตัวได้เนี่ยบ่อยๆสังเกตจากรายการของดิฉันทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรที่ดิฉันคิดเองเลยดิฉันลอกอันหนึ่งดิฉันลอกอันสองลอกอันสามแล้วมาแปะจนลงตัวถ้าต้องการการช่วยเหลือในเรื่องของการเอาส่วนผสมต่างๆมาวางเรียงกันให้ลงตัวเนี่ยดิฉันว่าดิฉันช่วยคุณการได้แน่นอนโอ้ยจริงๆแล้วสำหรับจียอนก็คือไม่มีอะไรจะแบบพรีเซนต์ว่าจียอนทีมจียอนจะแบบดียังไงอะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าถ้ามาก็จะมีแต่ความโชคดีอะค่ะเพราะว่าเวลาจียอนไปรายการไหนก็จะชนะตลอดอะค่ะแกมารายการชนะแพ้ไป2รอบนะเธอไปแข่งรายการไม่หนูชนะอ๋อแต่เธอชนะแต่เธอขาหักตอนนั้นน่ะโหแล้วต้องไหนมาโชคดีวะเดี๋ยวรายการอะไรมีขาหักด้วยนะต่อให้แบบขาหักแต่ก็ชนะคุณการอยากขาหักแต่ชนะไหมคะไม่เอานะคะพี่ย่องล่ะคะครับผมก็อันดับแรกเลยถ้าอยู่ทีมผมเนี่ยรับรองว่าอวัยวะจะครบ32ประการแน่นอนไม่มีขาหรือแขนหักแน่นอนนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมดูและฟังที่พรีเซนต์มาแล้วก็พูดคุยกันผมว่าเรามีอะไรคล้ายกันหลายอย่างครับผมก็อยู่ในวงการเกี่ยวกับอัญมณีมาเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะอ๋อพี่ย่องเคยเรียนนี่ใช่ไหมออกแบบจิวเวลรี่ป่ะขายทับทิมกรอบอยู่ตรงโชคชัย4เนี่ยสาธุให้ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณการต้องเลือกนะคะว่าจะอยู่กับผู้จัดการทีมคนไหนพี่ปอมแปมพี่ย่องหรือว่าพี่ย่องผู้จัดการทีมคนไหนดีทำไมใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมคุณการคะทำไมถึงเลือกอยู่กับทีมพี่ป๋อมแปมคนนี้เพียรมากๆนะคะแหมสติดีมากเลยคุณค่ะเพราะอะไรคะคุณการผมคิดว่าคุณป๋อมแปมมีมุมมองที่ค่อนข้างจะกว้างผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับการทำขนมของผมได้ครับดิฉันเป็นคนมีมุมมองกว้างแต่ดิฉันใจแคบมากนะครับเพราะฉะนั้นค่ะคุณการอยู่กับพี่ปอมแปมไปรับวิชาพี่ปอมแปมได้เลยขอบคุณมากขอบคุณการและขนมหวานที่ทั้งสวยงามและบอกเล่าตัวตนได้เป็นอย่างดีก็พาให้คุณการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสัปดาห์นี้ผู้จัดการทีมป๋อมแปมได้ลูกทีมเพิ่มมาอีก3คนคือคุณอินน้องลูกแพรและคุณการผู้จัดการทีมจียอนได้ลูกทีมเพิ่มอีก1คนนั่นก็คือน้องหนุกส่วนผู้จัดการทีมโยงยังไม่ได้ลูกทีมเพิ่มและขนมที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถไปทานได้จริงพรุ่งนี้เลยที่ร้านสวิทเชฟคาเฟ่สยามสแควร์ซอย3ดูรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ Facebook สวิทเชฟคาเฟ่สัปดาห์หน้าพบกับขนมหวานน่าทานเหล่านี้เมนูข้าวเหนียวมะม่วง100วันแด่เธอที่รักค่ะเม
เมนูบอกว่า100วันปุ๊บดิฉันนึกถึงการเก็บศพก่อนเผาทันทีนะคะและความรู้สึกของผู้จัดการทีเมื่อได้กินขนมเข้าปากเขาทำให้ผมทานนะผมยอมตกเป็นของเขาเลยแค่แบบอยู่ในเมืองไทยแค่ไปโยนูจะพาโกอินเตอร์อย่าไปแค่เกาหลีค่ะนี่ฉันรู้จักคนในองค์การนาซาและความสามารถในการทายผู้เข้าแข่งขันของเชฟพลพี่พลคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะพี่พลว่าผู้ชายแหละ